หลักธรรมของพระพุทธเจ้ามีหลายขั้นหลายตอนนับแต่ขั้นพื้นๆจนถึงขั้นสูงสุดแห่งธรรมถ้าเป็นร้านค้าก็เป็นร้านสรรพสินค้าแต่สินค้าไม่มีอัดมีมั่นมีอั้นในการจำหน่ายต่อลูกค้าหาเลือกได้ตามความชอบใจผู้มีคุณทุนทรัพย์มากน้อยเลือกซื้อได้ในห้างสรรพสินค้านั้นเพราะมีพร้อมสมบูรณ์ทุกสิ่งทุกอย่างตั้งแต่เครื่องเล่นของเด็กจนกระทั่งสินค้าที่มีค่าอันสูงส่งศาสนธรรมก็เป็นเช่นนั้นเหมือนกันไม่ว่าจะเป็นเด็กเป็นผู้ใหญ่คารวาสนักบวชที่จะนำมาประพฤติปฏิบัติต่อตัวเองมีอย่างพร้อมมูลแล้วในศาสนธรรมของพระพุทธเจ้าเพราะฉะนั้นธรรมจึงเป็นหลักปกครองโลกได้เป็นอย่างดีไม่มีที่ตั้งติดนับแต่เด็กขึ้นไปถึงผู้ใหญ่นับแต่รายบุคคลไปถึงส่วนรวมและทั่วโลกดินแดนถ้าต่างคนต่างมีความสนใจดังที่มีความมุ่งหวังความสุขความเจริญอยู่แล้วนั้นธรรมะจะเป็นเครื่องสนองความต้องการของคนให้สมความมุ่งหมายโดยไม่ต้องสงสัยโลกที่หาความสงบร่มเย็นไม่ได้เพราะอำนาจแห่งฝ่ายต่างซึ่งเป็นข้าศึกกับธรรมนี้เข้าย่ำยีตีแหลกภายในจิตใจของสัตว์โลกเพราะฉะนั้นโลกจึงมีความโลภมากเป็นภัยมากความโกรธมากเป็นภัยมากความหลงมากเป็นภัยมากต่อตนเองและผู้เกี่ยวข้องมากน้อยยิ่งเป็นผู้มีอำนาจราชศักดิ์มากเพียงไรนำข้าศึกทั้ง3อย่างนี้ออกใช้ด้วยแล้วโลกนี้ย่อมเป็นโลกบรรลัยได้โดยไม่ต้องสงสัยมีเวลานี้มีแต่สิ่งที่เป็นข้าศึกต่อความสงบสุขของบ้านเมืองออกทำหน้าที่ไม่หยุดหย่อนไม่ว่าสถานที่ใดร้อนกันไปหมดทั่วโลกดินแดนเพราะสิ่งเหล่านี้ไม่เคยทำให้ผู้หนึ่งผู้ใดได้รับความร่มเย็นแม้จะสามารถทำโลกให้ร่มเย็นได้ด้วยสิ่งเหล่านี้อย่างไรได้โลกจำต้องยอมรับกันในเรื่องความทุกข์ความลำบากทั้งที่มีความรู้แต่ความรู้นั้นกลายเป็นเครื่องไปเป็นเครื่องมือของสิ่งที่เป็นข้าศึกต่อความสงบสุขของโลกเสียแล้วมีการส่งเสริมสิ่งที่เป็นข้าศึกขึ้นมาภายในตัวและสังคมทั่วไปยังเป็นเหมือนกับการส่งเสริมไฟให้ลุกลามใหญ่โตมากขึ้นโดยลำดับจนหาขอบเขตหาประมาณไม่ได้ยังฝืนให้เป็นไปอย่างนั้นโดยไม่เห็นโทษของมันว่าเป็นข้าศึกต่อความสงบสุขของโลกอยู่แล้วโลกย่อมจะบรรลัยเพราะสิ่งเหล่านี้โดยไม่ต้องสงสัยนี่เราพูดถึงภาคทั่วไปแห่งธรรมที่เป็นเครื่องปกครองโลกได้เป็นอย่างดี
ถ้านำไปปฏิบัติแต่ถ้าไม่สนใจในธรรมเครื่องปกครองให้ความสงบร่มเย็นนี้ได้แล้วก็ไม่พ้นที่จะเจอฟืนเจอไฟเจอความเดือดร้อนอยู่ร่ำไปทุกชาติชั้นวรรณะอย่างมนุษย์จอมฐานะใดไม่สำคัญอันนี้สำคัญกว่ามีอำนาจกว่าทุกอย่างเมื่อสิ่งนี้บงการลงไปแล้วย่อมเป็นไปตามความบงการของสิ่งนี้โดยหาข้อคัดค้านต้านทานไม่ได้เพราะความรู้ความฉลาดสิ่งนี้เหนือกว่าอยู่แล้วในย่นเข้ามาจากส่วนใหญ่คือโลกเข้ามาสู่สังคมเข้ามาสู่ครอบครัวเข้ามาสู่ตัวของเราเมื่อโลกเป็นเรื่องใหญ่โตทำไม่สามารถจะเอื้อมถึงและไม่มีใครสามารถที่จะแนะนำสั่งสอนโลกให้เห็นคุณค่าแห่งธรรมยิ่งกว่าคุณค่าแห่งฟืนไฟที่เป็นอยู่ภายในจิตใจนั้นก็ต้องย้อนเข้ามาสู่วงแคบโดยลำดับจนกระทั่งถึงตัวเราโลกไม่สามารถที่จะปกครองตนปกครองกันได้ด้วยความเป็นธรรมแต่เราต้องพยายามให้ผิดแปลกจากโลกที่เขาไม่สามารถกลายเป็นผู้สามารถขึ้นมาปกครองตนด้วยธรรมเฉพาะอย่างยิ่งคือนักบวชเป็นผู้พร้อมแล้วในการปฏิบัติธรรมทุกอาการที่เคลื่อนไหวไปมาและทุกอิริยาบถทุกสถานที่เป็นสถานที่อิริยาบถที่เหมาะสมอยู่ตลอดเวลาอยู่แล้ววันหนึ่งคืนหนึ่งเจตนาของเราเองก็ทราบชัดภายในตัวว่าเรามีความมุ่งหวังต่อสิ่งใดเราจึงได้ยอมตนเข้ามาบวชในพระพุทธศาสนาเราก็มุ่งต่อความสงบสุขภายในจิตใจมุ่งอัดมุ่งทำทำนั้นให้ความร่มเย็นแก่เรามากน้อยตามกำลังที่เราประพฤติปฏิบัติธรรมนั้นขั้นนั้นๆได้หรือข้อนั้นๆได้การบวชเป็นการประกาศเพศของตนให้โลกทราบทั่วๆไปว่าเป็นผู้พร้อมแล้วที่จะเป็นคนดีที่จะประพฤติปฏิบัติธรรมอันเป็นของดีให้ดีขึ้นโดยลำดับจนกระทั่งถึงขั้นดีเลิศเป็นบุคคลดีเลิศเป็นพระดีเลิศภายในตนโดยไม่ต้องอาศัยผู้หนึ่งผู้ใดมาเสกสรรปั้นหยอกก็ตามเป็นความดีและเป็นความดีเลิศอยู่ด้วยการกระทำของตนนี่เราทราบอยู่แล้วเพราะฉะนั้นจงนำความที่ตนทราบภายในจิตใจนี่อยู่แล้วออกแสดงออกทำหน้าที่ให้เต็มเม็ดเต็มหน่วยของตนอย่าได้ลดละท้อถอยงามความดีอันจะพึงได้จากศาสนธรรมของพระพุทธเจ้าทำทุกข้อทุกขั้นทุกภูมิไม่มีข้อสงสัยแล้วว่าจะนำผู้ปฏิบัติตามธรรมนี้ให้ตกทุกข์ได้ยากลำบากเข็นใจหรือตกนรกหมกไหมจะรับความทุกข์ทรมานเพราะการประพฤติปฏิบัติธรรมนี้พาให้ล่มจมไม่มีข้อสงสัยแล้วแม้นิดหนึ่งเพราะเป็นสวดคาถาธรรมจัดได้ชอบทุกแง่ทุกมุมแล้วในบรรดาธรรมทั้งหลายที่พระองค์นำมาสั่งสอนโลกทรงค้นดูถึง6พระพรรษามาทดสอบกับพระทัยคือโรคซึ่งมีอยู่ภายในนั้นแก้ไขกันโดยลำหนักตำดาจนเป็นที่ได้ดนได้ผลเป็นที่แน่พระทัยสุดส่วนแล้วจึงนำธรรมนั้นออกมาสั่งสอนโลกธรรมนั้นจึงกลายจึงเรียกว่าสวดอาตธรรมจัดไว้ชอบแล้วไม่มีข้อขัดแย้งและเป็นนิยานิกธรรมนำผู้ประพฤติปฏิบัตินั้นให้หลุดพ้นจากสิ่งปิดขวางปิดบัง
สิ่งที่เป็นพิษเป็นภัยออกได้โดยลำดับตามกำลังความสามารถของตนนี่ธรรมมีอย่างนี้ไม่เป็นอย่างอื่นพระองค์ทรงรับรองยืนยันแล้วโดยถือพระองค์เป็นองค์ประกันในคุณภาพแห่งธรรมทั้งหลายที่นำมาประกาศสอนโลกนี้ว่าไม่เป็นอื่นนอกเหนือจากเป็นธรรมล้วนและเป็นของกระเสริฐเลิศยิ่งกว่าโลกไหนๆโดยถ่ายเดียวเท่านั้นเราจึงไม่ต้องกลัวว่าจะเกิดความล่มจมเพราะการทุ่มเทกำลังความสามารถในลงในการประพฤติปฏิบัติธรรมเพื่อการต่อสู้กิเลสอันเป็นตัวพิษตัวภัยหรือเป็นข้าศึกอยู่ภายในจิตใจมานานด้วยอัตธรรมของพระพุทธเจ้าเป็นเครื่องปราบปราบปรามเพราะธรรมเป็นที่รับรองมาแล้วจากพระพุทธเจ้าและสาวกทั้งหลายถ้าเป็นยาก็เรียกว่าได้ทดลองมาเต็มที่แล้วเห็นผลเป็นที่พอใจก็จับใจแล้วจึงนำมารักษาโรคแต่ละประเภทประเภทโรคเมื่อต้านทานยาชนิดนี้หมอต้องไปพลิกแปลงเปลี่ยนแปลงหายาขนาดใหม่มาแก้จนกระทั่งโรคไม่สามารถจะต้านทานยาได้แล้วคนไข้ก็หายจากโรคโรคภายในจิตย่อมมีการต้านทานยาคือทำเหมือนกันถ้าเราทำด้วยอุบายนี้เป็นความชินชาก็แสดงว่ากิเลสนั้นมีความต้านทานธรรมต้องคิดแปลงเปลี่ยนแปลงอุบายวิธีต่างๆจนสามารถระงับดับกิเลสประเภทนั้นๆลงได้ด้วยวิธีการนั้นๆเช่นเดียวกับหมอคิดแปลงเปลี่ยนแปลงหายาขนานใหม่มาแก้โรคที่ต้านทานยาจนหายไปได้อุบายวิธีประพฤติปฏิบัติตนจึงขึ้นอยู่กับความฉลาดแหลมคมของผู้จะปราบกิเลสตัวฉลาดยอมตรัสพบเช่นเดียวกันไม่เช่นนั้นแก้กันไม่ลงแก้กันไม่ตกต้องได้ใช้อุบายเสมออย่าติดความถูกความสบายอันเป็นนิสัยกิเลสนอนเนื่องของกิเลสฝังอยู่อย่างลึกลับเราไม่อาจทราบได้ว่าความนอนใจหรือความสบายอันนี้ว่าเป็นไผ่ต่อเราเองเราเห็นว่าความทุกข์เพราะการประกอบความภาคเพียรเพื่อจะแก้กิเลสเหล่านี้ว่าเป็นภัยเสียอย่างนั้นก็หาทางรอดไปไม่ได้เพราะขัดจากความมุ่งหมายของธรรมว่าวิริยนันดุขมัตเตติคนจะหลุดพ้นจากทุกข์ไปได้เพราะอำนาจแห่งความเพียรในระหว่างการประกอบความเพียรอยู่นั้นความทุกข์ก็ต้องเป็นไปตามๆกันเป็นปีเดียวกันกับเชือกเหมือนเชือกนั่นเองจะไม่ได้รับทุกข์ได้อย่างไรผู้มุ่งปราบต่อธรรมย่อมไม่คำนึงถึงความทุกข์ที่เป็นไปด้วยการประกอบความภาคเพียรยิ่งกว่าการเห็นภัยของกิเลสซึ่งเป็นข้าศึกอันใหญ่หลวงภายในจิตใจนี่เป็นสิ่งสำคัญมากที่จะควรคำนึงสำหรับผู้ปฏิบัติเราเขาเข้าร่ำเรียนในมหาวิทยาลัยหรือโรงเรียนโรงร่ำโรงเรียนต่างๆได้ความรู้วิชาออกมาแจกแบ่งกระจัดกระจายไปทุกแห่งทุกคนจะกลายเป็นผู้มีความรู้ทั่วไปเพราะความรู้ที่เขาเรียนมาจากโรงเรียนหรือมหาวิทยาลัยนั้นๆเราเป็นผู้มาศึกษาอัตธรรมจากครูจากอาจารย์ในสำนักต่างๆก็เช่นเดียวกับเข้าศึกษาเราเรียนหาความรู้วิชาจากโรงเรียนต่างๆของเด็กนั่นแหละของคนทั้งหลายนั่นแหละเขาได้ไปประพฤติปฏิบัติเขาได้ความรู้วิชาไปแจกจ่ายตลอดทั่วถึงเราทำไมแม้จะแจกเรายังไม่ได้มันไม่เร็วไปมากหรือเราต้องคิดในข้อนี้วิชานี้เป็นวิชาที่สำคัญซึ่งเรามุ่งสละ
คารวะที่เรือนชีวิตจิตใจสมบัติเงินทองทุกสิ่งทุกอย่างบรรดาที่โลกเห็นว่าเป็นของมีคุณค่าน่าชอบใจออกมาสู่ความเป็นพระเพื่ออัดเพื่อทำซึ่งเป็นสิ่งที่มีคุณค่ามากยิ่งกว่านั้นเป็นไหนๆทำไมเราจะไม่มีกำลังใจที่ต้องประพฤติปฏิบัติทำไมเราจะฝ่าฝืนความทุกข์ความยากความลำบากเพื่อความภาคเพียรนี้ไปไม่ได้พระพุทธเจ้าเป็นคนเช่นไรก็เป็นคนเหมือนกันกับเราสาวกเป็นคนเช่นเดียวกับเราท่านผู้ผ่านไปแล้วไม่มีภัยมีเวรไม่มีทุกข์ทั้งหลายติดตัวติดองค์ท่านไปเลยท่านก็เคยผ่านทุกข์มาแล้วด้วยความภาคเพียรเช่นเดียวกันเห็นได้เราจะผ่านความทุกข์เหล่านี้ไปกับความเพียรไม่ได้ทำไมเราจะสนิทสนมกับความทุกข์นี้เพื่อความเพียรไปไม่ได้ทำไมเราจะเห็นว่าความทุกข์เหล่านี้เป็นพิษภัยต่อเรายิ่งกว่ากิเลสเป็นภัยต่อเราเราต้องย้อนหน้าย้อนหลังพิจารณาผู้ปฏิบัติเพื่อแก้กิเลสต้องแทรกต้องซ้อนอุบายวิธีการต่างๆเพื่อจะปลดเครื่องตนให้หลุดพ้นจากกิเลสไปได้โดยลำดับจึงจัดว่าเป็นผู้หาความรู้ความฉลาดจากครูจากอาจารย์จากอัตจากธรรมนี่คือการถกพื้นปฏิบัติเป็นอย่างนี้อุบายวิธีให้เป็นต่างให้ผิดขึ้นมาเรื่อยๆเราอย่าให้รอให้เสียเวลาในขณะที่จะทำความสงบแก่จิตใจด้วยสมถะธรรมก็ให้เป็นความจริงความจังต่องานนั้นๆจริงๆอย่าทำรอเลยถือเป็นกิจเป็นการเป็นงานอันเดียวเท่านั้นในโลกนี้ไม่มีงานใดเข้ามาเกี่ยวปนไม่มีความคิดไม่มีอารมณ์ใดเข้ามาเกี่ยวปนมีแต่อารมณ์ที่เกี่ยวกับธรรมขึ้นธรรมอยู่โดยเฉพาะในวงปัจจุบันนี้เท่านั้นเป็นอารมณ์ของจิตโลกเป็นเหมือนไม่มีนั่นแหละที่ว่าเป็นผู้ตั้งหน้าตั้งตาเพื่อความสงบใจด้วยธรรมสมถะธรรมนั่นจริงๆผลก็เป็นขึ้นมาได้โดยไม่ต้องสงสัยเพราะท่านที่เป็นสนะของพวกเรานั้นท่านได้ผ่านไปแล้วด้วยอุบายวิธีนี้จึงได้สอนพวกเราไว้ในขณะที่จะพิจารณาแยกแยะดูสภาวะธรรมทั้งหลายนับแต่ขันธ์ทั้ง5คือกองรูปได้แก่ร่างกายของเราเวทนาสุขทุกข์เฉยๆซึ่งมีอยู่ทั้งทางร่างกายและจิตใจสัญญาสังขารวิญญาณแต่ละอย่างอย่างเราก็แยกแยะพิจารณาให้ประสานกันเพื่อความแจ่มแจ้งชัดเจนภายในจิตใจโดยทางปัญญาความจริงซึ่งเป็นของมีอยู่แล้วในขันนี้จะไม่ประกาศจะไม่เปิดเผยขึ้นมาให้สติปัญญาของเรารับทราบกันได้อย่างถึงใจได้อย่างไรเพราะเป็นสิ่งที่รอรับกันอยู่แล้วด้วยภาคปฏิบัติสิ่งเหล่านี้เป็นของจริงเปิดเผยอยู่ด้วยความจริงของตนไม่ได้มีอะไรลี้ลับนอกจากกิเลสเป็นผู้ปิดบังจึงกลายเป็นของลี้ลับขึ้นมาเท่านั้นที่เราไม่เห็นว่าสิ่งเหล่านี้เป็นภัยว่าสิ่งอันนี้เป็นอนิจจังเป็นทุกขังเป็นอนัตตาเป็นอสุภะอสุภังเป็นของปฏิกูลโสโครกก็เพราะกิเลสตัวเดียวเท่านั้นเป็นผู้ปิดบังความจริงนี้ไว้เอาความจำปลอมเข้ามาเสกสรรปัญญามาปิดตาปิดใจของเราเสียเราจึงได้หลงหุ่มง่ามต้มเตี้ยมไปกลับมาแล้วเคยหลงมามากน้อยอย่างไรแล้วอุบายวิธีเหล่านี้ที่กล่าวมาเหล่านี้ก็เพื่อจะได้เห็นเรื่องความจำปลอมของกิเลสที่มันปิดหูปิดตาจมูกลิ้นกายของเราอยู่ทุกเวลามีแต่มันเป็นผู้เดินหน้าโดยถ่ายเดียวตาสัมผัสรูปจะเป็นรูปชนิดใดก็ตามมีแต่กิเลสเป็นผู้ทำการทำงานซะเองเสียงกระทบหูจะเป็นเสียงประเภทใดก็มีแต่กิเลสออกทำงานเสียเองกลิ่นรสเครื่องสัมผัสเข้ามาสัมผัสสัมพันธ์ทางตาหูจมูกลิ้นกายตลอดถึงใจของเราก็มีแต่เรื่องของกิเลสเป็นผู้ทำงานก่อนหน้าเราเสียเองทำออกหน้าออกตาไม่ได้แสดงตัวไม่ได้ถูกกิเลสเหยียบย่ำทลายหรือปิดบังหุ้มห่อไว้หมดเมื่อเป็นเช่นนั้นความจริงจะเห็นได้ที่ไหนมันก็มีแต่ของปลอมทั้งนั้นเพราะกิเลสเป็นตัวจอมปลอมเป็นผู้ทำหน้าที่ของตนอยู่ผลหน้าก็ต้องเป็นเรื่องของกิเลสคือความรุ่มร้อนภายในจิตใจอยู่โดยดีเพื่อเปิดของจำปลอมออกด้วยหลักความจริงจึงต้องพิจารณาให้เห็นตามความจริงนั้นด้วยธรรมโดยความตั้งสติลงให้ดีในจุดที่ตนพิจารณาเพราะสิ่งเหล่านี้ไม่ได้ปิดบังลี้ลับเป็นของเปิดเผยอยู่ด้วยความจริง
ที่ปิดบังก็คือกิเลสอย่างเดียวสติปัญญาก็เป็นความจริงประเภทที่จะต้องเปิดความจริงให้เห็นอย่างชัดเจนมีอยู่แล้วภายในจิตใจของผู้ชอบการค้นคว้าการพิจารณาเพราะสติปัญญาจะเกิดเฉพาะบุคคลที่ชอบใคร่ควรพิจารณาแต่ไม่เกิดสำหรับคนขี้เกียจไม่ชอบคิดอ่านแต่ต้องอะไรเวลาจะพิจารณาทางด้านปัญญาก็ให้พิจารณาอย่างที่กล่าวนี้ร่างกายไม่ว่าร่างกายข้างนอกข้างในพิจารณาให้เป็นมรรคทางเดินของเพื่อความราบรื่นเพื่อความปลดเปลื้องเป็นได้เหมือนกันหมดเพราะจิตติดได้ทั้งข้างนอกข้างในรักได้ชังได้เกลียดได้โกรธได้ทั้งภายนอกภายในเป็นกิเลสได้ทั้งนั้นการพิจารณาเพื่อแก้ไขถอดถอนสิ่งที่เป็นภัยเหล่านั้นจึงพิจารณาหน้าทั้งภายนอกภายในไม่มีข้อขัดแย้งกันดังนั้นพระพุทธเจ้าท่านจึงสอนบรรดาสาวกทั้งหลายให้ไปเยี่ยมป่าช้าเพราะยังไม่สามารถมองเห็นป่าช้าซึ่งมีอยู่กับตัวของทุกคนแต่ได้ในขณะที่เริ่มแรกการปฏิบัตินั้นจึงต้องทรงสั่งสอนให้ไปเยี่ยมป่าช้าไปดูทั้งตายเก่าตายใหม่ป่าช้าผีดิบเพราะสมัยก่อนไม่มีการเผาการฝังกันตายแล้วไปทิ้งเกลื่อนอยู่ตามป่าตามโลกที่เป็นเดินป่าช้าแล้วให้พระท่านไปพิจารณากรรมฐานให้เห็นเป็นเรื่องน่าสลดสังเวชเพราะคนตายแล้วให้ส่วนมากไม่น่าจะมีความกำหนัดยินดีไม่น่าเพลิดเพลินรื่นเริงพอจะให้เกิดความลืมเนื้อลืมตัวเพิ่มขึ้นเพราะการเยี่ยมป่าช้านั้นท่านจึงสอนให้ไปเยี่ยมป่าช้าที่มีอยู่บ้างท่านก็สอนไว้ในการปฏิบัติต่อซากศพประเภทนั้นเช่นผู้ตายใหม่อย่าด่วนเข้าไปเกี่ยวข้องให้พิจารณาที่ตายเก่าไปโดยลำดับลำดาไว้ก่อนที่เป็นอสุภะอสุภังซึ่งเวลาพบแล้วเห็นแล้วเกิดความสลดสังเวชเบื่อหน่ายอันเป็นอัดเป็นธรรมเพื่อปลดเครื่องตนเองให้หากังวลในสิ่งเหล่านี้ที่เคยรักเคยชอบมาเป็นเวลานานไปโดยลำดับก็สอนให้พิจารณานี้ก่อนเมื่อสติปัญญามีกำลังพอที่จะกล้าเข้าพิจารณาอสุภะอสุภังในซากอสุภที่ตายใหม่ก็ให้พิจารณาคลี่คลายไปเช่นเดียวกับตายเก่าเพราะเป็นสภาพเหมือนกันเป็นแต่เพียงยังไม่แตกไม่สลายยังไม่เน่าไม่พองขึ้นเต็มตัวของมันในขณะนั้นเท่านั้นแต่มันก็ทำงานของมันไปด้วยความเน่าพองเปื่อยแตกกระจัดกระจายไปเช่นเดียวกับธาตุอสุภทั้งหลายที่เป็นมาแล้วสอนให้พิจารณาเพื่อให้เห็นสิ่งเหล่านั้นแล้วน้อมเข้ามาสู่ตัวของเราเองซึ่งจะต้องเป็นเช่นนั้นเหมือนกันแม้ปกติก็เป็นอยู่แล้วภายในเป็นของปฏิกูลโสโครกอยู่แล้วนี่คือปัญญาพิจารณาภายนอกพิจารณาอย่างนั้นเพราะฉะนั้นจึงมีในธุดงค์ข้อหนึ่งเหมือนกันว่าธุดงค์ข้อเยี่ยมป่าช้าป่าช้านอกแล้วก็เทียบเข้ามาสู่ป่าช้าในพอได้หลักได้เกณฑ์จากป่าช้าภายนอกแล้วก็ย้อนเข้ามาสู่ภายในพิจารณาป่าช้าภายในนี้แล้วเป็นอันมหาสงสัยทั้งป่าช้านอกป่าช้านอกทั้งป่าช้าในเปิดของจริงขึ้นมาให้เห็นตามความจริงตามขั้นภูมิของมันหรือตามสภาพของมันที่เป็นอยู่จนกระทั่งถึงลงถึงธาตุธาตุเป็นกายเป็นธาตุสี่ดินน้ำลมไฟไปเท่านั้นคำว่าอสุภะทั้งก็หมดไปอันนี้ทั้งทุกขังตาค่อยๆหมดไปโดยลำดับตามขั้นของจิตของธรรมที่ได้รู้ได้เห็นคำว่าอนิจจังทุกขังอนัตตาก็ละเอียดไปตามปัญญาตามขั้นภูมิของสติปัญญาที่พิจารณาได้และกลายเป็นขั้นธรรมละเอียดเข้าไปโดยลำดับจนกระทั่งถึงนิมุตติพ้นแล้วคำว่าอนิจจังทุกขังอนัตตาก็หมดปัญหาไปเช่นเดียวกับทางเดินของเราที่ไปสู่จุดต่างๆเมื่อไปถึงที่นั่นแล้วทางก็หมดปัญหาไปในขณะที่ก้าวเข้าถึงสถานที่ตนต้องการจิตใจเมื่อก้าวเข้าสู่แดนแห่งความหลุดพ้นโดยประการทั้งปวงแล้วคำว่านิจังทุกขังอัตตาซึ่งเป็นทางเดินเพื่อความหลุดพ้นก็หมดปัญหากันไปเองโดยไม่ต้องสลักต้องปรับต้องทิ้งหากเป็นไปด้วยความเหมาะสมของจิตดวงนั้นเองเช่นเดียวกับเราเดินทางเข้ามาสู่จุดที่ต้องการนี้แล้วทางกับเราก็ไม่ต้องต
ไปปลดไปเปื้องซึ่งกันและกันหากปลดปัญหากันไปในตัวในตัวนั่นแหละมีขณะที่พิจารณาทางด้านปัญญาก็ให้พิจารณาอย่างนั้นพิจารณาไม่เพียงครั้งหนึ่งครั้งเดียวเราอย่าเอาเวล่ำเวลาเอาการกำหนดนับเท่านั้นเท่านี้ไปเป็นกฎเป็นเกณฑ์ยิ่งกว่าการพิจารณาเห็นแจ้งเห็นจริงในสิ่งนั้นพิจารณาหลายครั้งหลายหนหากค่อยเข้าใจเข้าไปเองชัดขึ้นโดยลำดับดับจนกระทั่งพอตัวเมื่อพอแล้วการปล่อยวางก็ไม่ต้องบอกอุปทานความยึดมั่นนั้นเป็นผลของความลุ่มหลงของจิตเมื่อพิจารณารู้แจ้งเห็นจริงตามความเป็นจริงของมันแล้วความยึดมั่นถือมั่นก็ถอนตัวเข้ามาเองไม่ต้องไปแยกไปถอนมันแหละมันถอนของมันเองการถอดถอนความยึดมั่นถือมั่นอันเป็นเรื่องของกิเลสปักปันเสียดแดนหรือตีหัวตะปูย้ำเอาไว้นั้นย่อมเป็นอิสระขึ้นมาโดยลำดับลำดับพ้นจากความกดขี่บังคับของกิเลสมาเป็นขั้นเป็นตอนจนกระทั่งพ้นโดยสิ้นเชิงความอยู่ใต้อำนาจบังคับบัญชากดขี่ข่มเหงของคนมันดีเมื่อไหร่จะเป็นผู้ใดก็ตามถูกเขากดขี่บังคับทรมานทั้งการอยู่การกินการตายการมาการหลับการนอนนัยยะบททั้งสี่ตลอดสถานที่ต่างๆอยู่ใต้อำนาจแห่งความบังคับบัญชาความทรมานทั้งนั้นคนเราหาอิสระหาความสุขได้ที่ไหนเช่นอย่างเขาติดคุกติดตารางเป็นคนที่เสียอิสระหมดอิสระแล้วคนธรรมดาทั่วๆไปจึงไม่มีใครต้องการอยากเป็นคนคุกคนตารางเพราะไม่อยากอยู่ในความกดขี่บังคับทรมานจากผู้หนึ่งผู้ใดมีจิตใจที่ถูกกิเลสอาสวะประเภทต่างๆกดขี่บังคับอยู่ตลอดเวลาทำไมเรากลับยินดีทั้งที่เราประพฤติปฏิบัติธรรมมาทำเป็นของเลิศของเบอร์เสร็จกว่ากิเลสเป็นไงไหนเห็นได้เราจึงกลับยินดีในเรื่องของกิเลสมากยิ่งกว่าเรื่องของธรรมถ้าไม่ใช่ถูกกล่อมจากกิเลสอย่างแนบเนียนอย่างละเอียดตะออ้อยอิ่มแล้วจะเป็นอย่างไรต้องเป็นเพราะเพลงของกิเลสมันหอมหวนชวนให้ชมไม่ชวนให้ดูดให้ดื่มไม่มีวันอิ่มพอนั่นแหละสามโลกทั้งหลายจึงติดกันได้นี่เรามีเครื่องมือพิสูจน์ได้แก่อัตธรรมแล้วควรจะนำมาพิสูจน์ให้เห็นจริงเห็นจังกันในการประพฤติปฏิบัติของเรานี่แหละวิธีการที่จะพิสูจน์ให้เห็นดำเห็นแดงให้เห็นเป็นความจัดความจริงขึ้นมาระหว่างธรรมกับกิเลสต่างกันอย่างไรถ้าพูดถึงโทษกับคุณต่างกันอย่างไรพูดถึงเรื่องความวิเศษกับความเลวร้ายระหว่างธรรมกับกิเลสต่างกันอย่างไรจะทราบภายในจิตของเราภายในขันธ์ของเรานี้ภายในวงของผู้ปฏิบัติองค์ของเราตัวของเราผู้ปฏิบัตินี่แหละผู้ไม่ปฏิบัติจะไม่มีทางทราบได้สันทิฏฐิโกมอบให้เป็นสิทธิของผู้ปฏิบัติจะพึงรู้เองเห็นเองระหว่างที่เด็ดกับธรรมที่กำลังต่อสู้กันเวลานี้เป็นอย่างไรเรามีคณะตรงไหนมั่งหรือมีแต่ความแพ้อย่างราบอย่างราบตลอดเวลาก็ไม่พ้นที่จะถูกกดขี่บังคับจากที่เด็ดตลอดไปเช่นเดียวกันเป็นของดีแล้วเลยต้องคิดเรื่องเหล่านี้อุบายวิธีสั่งสอนตนต้องพลิกแพงเปลี่ยนแปลงหลายตลบทบทวนร้อยสรรพันคมจึงจะทันกับปัญญาของกิเลสนี่ขณะที่พิจารณาทางด้านปัญญาเอาให้จริงให้จริงอย่างนี้นะปัญญานั่นแหละที่จะพาให้จิตสงบเข้ามาอย่างไม่มีเยื่อใยกับสิ่งใดตัดขาดไปด้วยเมื่อพิจารณาชัดเห็นชัดเจนแล้วก็ตัดขาดจากสิ่งนั้นเป็นลำดับลำดาเนี่ยจะยังไม่ขาดสะบั้นลงหมดลงโดยสิ้นเชิงในขณะเดียวก็ตามแต่ก็ไม่พ้นจากความเพียรที่พยายามจากสติปัญญาที่พยายามพิจารณาเยอะแยะให้เห็นเป็นภาพเป็นตอนขาดกันไปเป็นนักเป็นตอนไปได้ธรรมที่ท่านกล่าวไว้ไม่ใช่กล่าวแบบโมฆะมีแต่ชื่อแต่เสียงมีแต่ตัวหนังสือแต่มีความจริงเต็มเม็ดเต็มหน่วยเต็มอัดเต็มธรรมอยู่ในศาสนธรรมที่ประกาศสอนไว้ไม่มีบกพร่องเลยความบกพร่องมันจึงอยู่ที่เราผู้นับถือศาสนาแต่ไม่ได้ปฏิบัติตามหลักศาสนาอย่างแท้จริงเท่านั้นถ้าปฏิบัติตามหลักศาสนธรรมอย่างแท้จริงเต็มเม็ดเต็มหน่วยแล้วผลที่ท่านเคยได้เคยเห็นประกาศสอนพวกเราไว้แล้วนั้น
จะมารวมอยู่ที่ใจของเราผู้ปฏิบัตินี้ไม่ต้องสงสัยเพราะไม่มีภาชนะใดสิ่งใดที่จะเหมาะสมยิ่งกว่าจิตใจคือยิ่งกว่าใจดวงจะคอยรับทราบรับรู้รับเห็นกับธรรมทั้งหลายและเป็นสถานที่หรือเป็นภาชนะอันเหมาะสมอย่างยิ่งกับธรรมทุกขั้นทุกภูมิไปจะรวมอยู่ที่ใจดังธรรมท่านกล่าวไว้ว่ามโนปุพังคมาธรรมามโนสิกขามโนมายาธรรมทั้งหลายสำเร็จแล้วด้วยใจอยู่ที่ใจดีชั่วเกิดขึ้นที่ใจอยู่ที่ใจใจเป็นผู้รับทราบใจเป็นผู้สัมผัสสัมผัสใจเป็นผู้รับเสวยทั้งฝ่ายดีฝ่ายชั่วอยู่ที่ใจท่านสอนว่าอย่างนั้นเมื่อปฏิบัติให้เห็นตามความจริงไปโดยลำดับแล้วเราจะปฏิเสธได้อย่างไรว่าใจไม่เป็นผู้รับอัตถธรรมทั้งหลายแต่กลายเป็นสิ่งอื่นนะครับอัตถธรรมแทนอย่างนี้ต้องเป็นใจเท่านั้นตาหูจมูกลิ้นกายเป็นทางเดินเป็นเครื่องมือสำหรับประพฤติปฏิบัติธรรมจะยังผลแห่งธรรมที่เกิดขึ้นจากเครื่องมือเหล่านี้เข้ามาสู่ใจอยู่เดียวสติเป็นสำคัญอย่าท้อถอยอย่าอ่อนแออย่าอินหนาละอาใจต่อการตั้งสติถ้าไม่อินหนาละอาใจต่อมรรคผลนิพพานต่อความสุขอันประเสริฐเลิศกว่าโลกทั้งหลายแล้วอย่าอินหนาละอาใจต่อการตั้งสติการพิจารณาด้วยปัญญาและต่อความเพียรทุกด้านทุกแง่ทุกมุมให้มีความตั้งตัวเสมอเพราะเราเป็นนักต่อสู้เราเข้าสู่แนวรบกับกิเลสแล้วเวลานี้ความท้อแท้อ่อนแอเป็นเรื่องของกิเลสทั้งหมดทำงานอยู่บนหัวใจเราจึงไม่ควรให้มันมาแย่งชิงเอาจิตดวงเลิศดวงประเสริฐนี้ไปขยี้ขยำให้แหลกให้เหลือดังที่เคยเป็นมาแต่สมัยที่เรายังไม่เคยรู้เรื่องรู้ราวอะไรกับศาสนธรรมและไม่เคยปฏิบัติเวลานี้เราได้ออกปฏิบัติแล้วเราให้จริงให้จังต่อการปฏิบัติของตนทุกข์ก็ยอมรับพระพุทธเจ้าก็ทุกมาพอแล้วสาวกก็ทุกมาพอแล้วประกาศทั้งทุกทั้งสุขให้พวกเราได้เห็นในตำรับตำราครูอาจารย์องค์ไหนที่ว่าเป็นที่นับถือเคารพเรื่องสายของประชาชนทั้งหลายองค์ไหนก็องค์นั้นอยากพูดว่าร้อยทั้งร้อยไม่มีองค์ที่ล้างมือคอยเปิดเลยนอกจากเป็นผู้เดินตายมาแล้วจึงได้เห็นธรรมอันเลิศธรรมประเสริฐมาสอนพวกเราแล้วจะให้ท่านสอนเราแบบอื่นท่านจะสอนได้ยังไงท่านเคยดำเนินมาอย่างไรได้เห็นผลมาเพราะวิธีการใดต้องนำวิธีการนั้นมาสั่งสอนดังศาสนธรรมที่พระพุทธเจ้าประกาศไว้นี้ล้วนแล้วแต่ทรงประกาศจากการที่เคยทรงดำเนินมาแล้วทั้งเหตุทั้งผลนั่นแหละให้เราทั้งหลายทราบใครจะพัฒนาแหลมคมยิ่งกว่าพระพุทธเจ้าในโลกธาตุนี้หากว่าควรจะเป็นไปได้ด้วยวิธีการใดแล้วพระพุทธเจ้าไม่มีใครยิ่งกว่าในเรื่องพระเมตตาของสารสัตว์โลกจะต้องหาวิธีการที่สะดวกสบายที่สุดให้สัตว์โลกได้พึ่งปฏิบัติและหลุดพ้นไปจากทุกข์อย่างรวดเร็วแต่นี่มันเป็นไปไม่ได้ยังเห็นว่าเหมาะสมเฉพาะมัชฌิมาปฏิปทานี้เท่านั้นยากลำบากก็อยู่ในความเหมาะสมกับธรรมนี้ธรรมนี้เป็นธรรมที่ออกหน้าออกตาที่จะปราบปรามกิเลสทั้งหลายให้สิ้นซากไปได้ไม่มีธรรมใดเหนือนอกเหนือไปจากมัชฌิมาปฏิปทานี้เลยนี่ท่านจึงได้ประกาศธรรมนี้ไว้ให้พวกเราทั้งหลายมัชฌิมาคือความเหมาะสมกับการปราบกิเลสสรุปลงแล้วคือศีลสมาธิปัญญาศีลเราก็ได้รักษาอยู่แล้วโดยปกติไม่มีความระแคะระคายในศีลระดับเพราะได้ทะลุขาดไปที่ไหนฐานะที่ที่ยังไม่มีเพราะอะไรเพราะกิเลสมันขยี้ขยำจิตใจให้ขุ่นมัวมั่วสุมกับมันอยู่ตลอดเวลาจึงหาความสว่างกระจ่างแจ้งหรือหาความสงบร่มเย็นไม่มีไม่ได้เราก็รู้อยู่แล้วจะทำวิธีใดจะทำให้จิตใจมีความสงบผ่องใสได้เราก็ต้องพยายามเอาวิธีนั้นมาช้ายากลำบากก็ต้องสู้ต้องทำปัญญายังไม่เฉลียวฉลาดก็พยายามทำพยายามคิดพิจารณา
อาจจะทำหรือรูปขันธ์เวทนาขันธ์สัญญาขันธ์วิญญาณขันธ์อันนี้แหละเป็นหินลับของปัญญาให้คมกล้าขึ้นถ้าพิจารณาสิ่งเหล่านี้ต้องเป็นหินลับปัญญาได้เป็นอย่างดีทุกข์ก็เป็นหินลับปัญญาสมุทัยมันสอดแทรกขึ้นมาตรงไหนปัญญาก็สอดแทรกเข้าไปทำลายลงไปได้อุบายไปเรื่อยๆมีความสลัดแหลมคมเข้าไปเรื่อยเรียกว่าสมุทัยเป็นหินลับปัญญาก็ได้เพราะคนมายาของสมุทัยที่แสดงออกมาแต่ละอย่างละอย่างนั้นเป็นเรื่องที่จะให้ปัญญาได้ฟิตตัวเองให้สลัดแหลมคมยิ่งกว่ามันเข้าไปโดยลำดับลำดับมันมาไม้นี้ก็สู้ไม้นี้มาไม้นั้นสู้ไม้นั้นสู้เรื่อยมาหลายเหลี่ยมหลายคมหลายสันหลายคมก็สู้กันแบบนั้นมันก็ทันกันปัญญาไม่ได้คมกล้าเพราะการอยู่เฉยๆไม่ได้เกิดขึ้นเพราะการอยู่เฉยๆแต่เกิดขึ้นเพราะการพิจารณาและคมกล้าด้วยการพิจารณาย้อนหน้าย้อนหลังหลายตลบทบทวนเกิดขึ้นเพราะผู้ชอบจิตและบำรุงสติปัญญาด้วยการพิจารณาอยู่โดยสม่ำเสมอย่อมมีสติปัญญาแก่กล้าขึ้นในลำดับสุดท้ายกิเลสก็อ่อนลงไปอ่อนลงไปจนกระทั่งสิ้นไปโดยสิ้นเชิงไม่มีสิ่งใดเหลือนั่นแหละที่นี่เรียกว่าอิสระเสรีเต็มที่แล้วจิตที่มีอะไรกดทวงเลยอยู่ตามหลักธรรมชาติของตนไม่มีสมมุติแม้แง่ใดก็ไปขัดไปแย้งไปจิตไปขวางจะได้เป็นจิตที่มีความสุขเกษมเป็นที่ได้อย่างไรจิตที่อยู่ใต้ความกดขี่บังคับอยู่ตลอดเวลาก็เช่นเดียวกับนักโทษที่ถูกกดขี่บังคับอยู่ในที่คุมขังตลอดเวลานั่นแหละแม้แต่นอนก็ยังต้องถูกบังคับจะว่าจะหาความสุขที่ไหนจากความเป็นนักโทษนั้นในจิตที่กำลังเป็นนักโทษเพราะอำนาจแห่งกิเลสบังคับบัญชาอยู่ตลอดเวลาจะหาความสุขความสบายที่ไหนความสงบร่มเย็นบ้างก็ไม่มีเพราะกิเลสไม่ให้สงบมันกวนตลอดเวลาความเฉลียวฉลาดที่พอมีที่จะปลดเครื่องกิเลสกิเลสก็ไม่ให้มีเสียมันปิดขั้นไว้หมดไม่ให้คิดไม่อ่านใจตรองอะไรได้พอเป็นเหตุเป็นผลที่จะแก้หรือดับปราบปรามกิเลสได้แล้วจะหาความสุขความสบายความหลุดพ้นความเป็นอิสระได้อย่างไรเพราะฉะนั้นนักปฏิบัติจึงต้องค้นคว้าจึงต้องพิจารณาจึงต้องฝืนการต่อสู้กันต้องฝืนไม่ฝืนไม่เรียกว่าการต่อสู้อยู่เฉยๆเรียกว่าต่อสู้ไงการทำหน้าที่ต่อสู้กันนั้นต้องฝืนทั้งนั้นแหละละมาก็ฝืนทุกข์ก็ฝืนขัดข้องขนาดไหนก็ฝืนโง่ก็ฝืนความโง่ให้เป็นความฉลาดแก้ความโง่ลงด้วยความฝืนมันก็ฉลาดสุดท้ายก็ไม่พ้นความพยายามแต่ได้ยังขอให้ทุกๆท่านนำประพฤติปฏิบัติเห็นที่ท่านว่าแดนแห่งความเกษมอยู่ที่ไหนแล้วอ่านมัธยพอตามตำหลักตำราสมาธิก็อ่านซะจนน้ำลายก็มีในปากแล้วปัญญาก็อ่านทัพพอที่มุดหลุดพ้นก็อ่านก็เห็นแต่ตัวหนังสือคนเขียนเป็นตัวเป็นตัวออกชื่อออกเสียงของบาปของบุญของนรกของสวรรค์ของกิเลสปัญหาประเภทต่างๆของมรรคผลนิพพานแต่กิเลสจริงๆไม่ว่าประเภทไหนไม่มีในหนังสือนั้นมีแต่ชื่อสมาธิปัญญามรรคผลนิพพานก็ไม่มีในหนังสือนั้นมีแต่ชื่อตัวจริงไม่มีมีอยู่ที่ใจของเราท่านสอนให้ย้อนเข้ามาดูที่ใจเขียนไว้ในตำราก็สอนเข้ามาที่นี่กิเลสอยู่ที่นี่บาปธรรมอยู่ที่นี่ศีลอยู่ที่นี่สมาธิอยู่ที่นี่ปัญญาอยู่ที่นี่กิเลสทุกประเภทรวมอยู่ที่หัวใจนี้มรรคทุกประเภทรวมอยู่ที่หัวใจปราบปรามกิเลสก็ปราบกลางกันอยู่ที่หัวใจกิเลสหมอบราบไปหมดไม่มีอะไรเหลือแล้วความหลุดพ้นก็คือใจดวงนี้เลยสรุปแล้วลงอยู่ที่นี่ทั้งหมดไม่อยู่ที่อื่นที่ใดขอให้พากันลงใจในการปฏิบัติอย่าไปคาดไปหมายมรรคผลนิพพานว่าอยู่ที่นั่นที่นี่นั่นเลวไหลตะคุกเงาหาความจริงไม่ได้จะเลวไหลตลอดไปการแสดงก็เห็นว่าสมควรเห็นแค่นี้
พูดถึงเรื่องน้ำตาเนี่ยมันแปลกนะแหมเราก็ไม่เคยคิดอันน้ำตาเรามันจะพังในขณะที่มันโอ้โหโอ้โหมันจะหลุดสังเวชมันย้อนไปถึงพระพุทธเจ้าที่ว่าน้ำตาล่วงน้ำพระเนตรมองนั่นแหละคือน้ำตาเป็นสมมติธาตุขันธ์เป็นสมมติแต่เพราะอาศัยจิตความรู้สึกของจิตมันกระตุกก็แสดงออกมาเช่นอย่างถ้าคนทั้งหลายร้องห่มร้องไห้เวลาคนนั้นคนนี้ตายถ้าสาวกอรหันต์ท่านตรงธรรมสังเวชนะแต่เช่นน้ำตาล่วงออกมามันมีอย่างหนึ่งที่กระตุกนี่จะจนท่านเป็นพวงธรรมสังเวชเพราะไม่ได้กระเทือนจิตของท่านให้เกิดความเสียอกเสียใจเหมือนอย่างโลกทั่วไปมันกลายเป็นธรรมสังเวชขึ้นมาท่านจึงให้ชื่อน้ำตาของพระอรหันต์นั้นว่าเป็นธรรมสังเวชที่หนึ่งนั้นพระเนรร่วงนะขณะที่พระพุทธเจ้าตรัสรู้ที่แรกนั่นแหละเรื่องธาตุเรื่องขันธ์ก็ต้องเป็นไปเหมือนโลกแต่ความรู้สึกนั้นต่างกันเรื่องพระเนตรบูชาต้นโพทั้ง7วันเรายอมรับหมดเราเห็นคุณค่าไปหมดอย่างนั้นหลวงปู่ขาวแล้วเนาะเวลาจะกลับมาจะได้หนีจากเงื่อนนั้นมาแล้วหันหลังกลับคืนอีกกันว่าหันหน้ากลับคืนไปดูสถานที่อยู่และดูประชาชนที่เขาให้ปัจจัยเครื่องสนับสนุนชีวิตจิตใจให้เป็นไปในทางความเพียรและชีวิตจิตใจตลอดมาเห็นคุณค่าไปหมดทั้งมาเพราะท่านไม่มีอะไรมาจีบมาขวางแล้วก็ตรงลงไปทำหลักความจริงไปเลยไม่มีอะไรมาจีบมาขวางนี่นี่ก็เป็นเหมือนกันเวลามันคลิปแผ่นดินโลกธาตุสมมตินี่ออกจากใจแล้วมันโอ้โหไม่มีครั้งใดสมัยใดเหมือนเลยมันคงจะมีเท่านั้นในชีวิตนี้ปังทีเดียวเท่านั้นโอ้โหทำอยู่ที่ไหนทำที่ไหนแบบกดสะพายบาตรเป็นเขาลูกนั่นลูกนี้ปฏิบัติธรรมทำอยู่ที่ไหนทำที่ไหนความมืดมันอยู่ที่ไหนความปิดบังมันอยู่ที่ไหนอยู่ที่ไหนก็มันอยู่ที่ใจเวลามาเจอกันยังสั่งที่ใจแล้วมันก็ไปเห็นโทษในสิ่งที่ควรเห็นเห็นคุณค่าในสิ่งที่ควรเห็นอย่างถึงใจเหมือนกันน้ำตาล่วงโทษของตัวที่มันมุ่งหน้าต้มเสี่ยมมาโดยลำดับลำดับมาถึงข้างถึงมาถึงดินแล้วควรจะกล้ามันไม่กล้ามันถูกวิชาอ้อยเอาไว้อ้อยอิ่งเลยโถโหโอ้โหเลยแหมเอาวิชาเป็นอย่างนี้เจ้าเหลือเลยไม่เชื่อเป็นวิชาเพลินเปล่าความขงาพาเพลินความแปลกประหลาดอัศจรรย์อัศจรรย์ในวิชาโอ้โหเวลานั้นออกไปสิ่งที่ปรากฏขึ้นมามันไม่เหมือนนั่นที่หนึ่งถ้าเป็นโลกกับคนละโลกฟากโลกที่ไหนจะมีโลกห่างไกลกันแสนไกลนี่เพื่อวิธีที่สิ่งที่ว่าอาจารย์น้อยอย่างนี้ก็เป็นเหมือนกองที่ควายระดีๆนะโอ้โหวิชาละเอียดขนาดนั้นเจ้านาโอ้โหโอ้โหหรือว่าภาพวิชาเราวาดเหมือนเสือโคร่งเสือดาวเหมือนยักษ์เหมือนผีแบบพอไปเจอตัววิชาจริงโอ้ยตัวกล่อมเนี้ยจะเรียกว่านางบังเงานางงามจักรวาลมันติดมันพันลืมเนื้อลืมตัวเพลินอยู่กับจิตประเภทนั้นนั่นเห็นไหมขนาดคำว่าสมมติกับวิมุตต่างกันขนาดไหนพอมันผ่านกันออกไปแล้วตอนนั้นจริงๆก็มาเห็นโทษกันเหมือนกับคนนรกคนนั้นมันกับนรกกับแดนสวรรค์พูดง่ายอยู่ในความควบคุมอย่างไรมันไม่ยกเว้นวิเลศมันไม่ได้ไปอยู่ในนั่นในนี้มันอยู่ที่หัวใจบีบคั้นที่หัวใจ
พอเอานี้ออกแล้วนี่มีท่าทัศนะอีกไหนอีกนี่นะไม่ใช่ที่จริงนะขนาดปากเพลินมันมีอะไรมาจีบมาคว้างมาดูแย่ก่อควายมันมีแต่กิเลสอย่างเดียวเท่านั้นอย่างนั้นเลยนี่เฮ้ยร่วมลูกคู่ครามแล้วมันมีครูมีอาจารย์แนะนำต่างๆในทางที่ถูกที่ดีอยู่แล้วมันก็น่าภูมิใจแล้วผู้ปฏิบัติแบบถูกสี่ถูกห้าไม่ได้หน้าหลังถ้าพูดแนะนำต่างสอนก็ไม่มีที่มันลำบากอาศัยพ่อแม่หัวจันฟาดลงจนเหนียวทั้งข้างฟาดลงจนที่แล้วฟาดลงจนเหนียวไม่กล้าพูดว่าไม่มีงานใดที่จะหนักยิ่งกว่างานฆ่าที่เหล็กนะงานฆ่าที่เหล็กจะเป็นงานที่หนักมากในชีวิตงานที่เราเคยผ่านมามากน้อยจะหนักเป็นไงไม่ได้เห็นขนาดเป็นขนาดตายจะกันวะแต่งานฆ่าที่เหล็กไม่รู้กี่ครั้งที่มันเป็นพื้นสละเพื่อทำเป็นกับกายสละปีหรือเป็นเพื่อนก็มีนะถึงวาระเอานะเนี่ยเรียกว่าปล่อยละทีนี้ไม่ตายก็รู้ไม่รู้ตายเท่านั้นเรียกว่านี่เป็นสละเป็นทักงานนี้จะถึงขนาดนั้นงานอื่นเราไม่เคยได้สละเป็นสละตายกับมันวะงานทั้งโลกที่เคยปฏิทำมาแต่งานต่อสู้กิเลสที่ได้สละอย่างนั้นจริงทุกข์ทรมานที่สุดเลยคุ้มค่าในตำหนิชมด้วยซ้ำชมเรื่องความมุสาพยายามความบึกบึนในการปฏิบัติมาของตนภูมิใจเพราะทุกวันนี้มันทำไม่ได้นี่ตายนี่ทำได้ยังไงมันเป็นคนละคนเป็นคนละโลกอีกแล้วเล่าคนนี้กับคนคนนั้นน่ะกับเราคนนั้นน่ะพูดถึงกำลังใจมันก็ไม่มีความมุ่งมั่นมันก็ไม่มีพูดตรงๆเนี่ยความมุ่งมั่นมันก็ไม่มีกำลังใจมันก็ไม่มีกำลังวังชาของส่วนร่างกายมันก็ไม่มีแล้วจะเอาอะไรมาให้เป็นได้อย่างนั้นมันตายว่ะนั่นกำลังใจมันพุ่งเดินตัวซัดตัวเซใจมันจะห่อเหินเดินฟ้าหนึ่งมันทั้งที่ร่างกายมันหมดกำลังของมันเพราะการอดการอุดทรมานนั่นแหละอาจจะเพราะอะไรแต่กำลังของจิตนี่ดีดถึงมันคนละโลกอยู่แหละกำลังของกายเป็นอย่างหนึ่งกำลังของจิตเป็นอีกอย่างหนึ่งเพราะฉะนั้นมันถึงพอฟาดพอเหยียบกันเพราะความมุ่งมั่นที่จะเอาให้รู้ให้เห็นนั่นสิมันหนักมีกำลังมากชีวิตจิตใจก็ไปรวมอยู่ที่ความมุ่งมั่นทั้งหมดมีคุณค่าเฉพาะความมุ่งมั่นที่จะให้หลุดพ้นคุณค่าของชีวิตเลยทุ่มกับหาตรงนั้นหมดเลยทุกวันนั้นไม่ได้เลยมันโง่พูดแสนโง่ความมุ่งมั่นก็ไม่มีไม่ทราบจะมุ่งมั่นไปไหนอยู่อย่างนี้จะว่าเซ่อแต่เซ่อสุดเซ่อแล้วไม่มุ่งมั่นไปไหนอยู่เฉยแม้แต่เรื่องเป็นเรื่องตายไม่เคยไม่เห็นมาเป็นกังวลไม่มาคิดมันดูเห็นก็รู้กันอยู่นี่จะไปหาที่ไหนเนี่ยเป็นก็รู้กันอยู่นี่เวลาจะตายมันก็คืออันนี้มันกระแสก็รู้อยู่นี่ก็ได้พิจารณาอยู่แล้วเนี่ยมันรู้ไปหมดทุกสิ่งทุกอย่างแล้วก็จะสงสัยอะไรแล้วตายจะไปเกิดที่ไหนก็เวลานี้เป็นยังไงล่ะเนี่ยจิตเป็นยังไงมันก็เป็นอย่างนี้อยู่แล้วจะได้เกิดที่ไหนเกิดที่ไหนมันก็รู้อยู่ชัดแล้วสงสัยอะไรอีกเนี่ยมีทั้งว่าปัจจตังด้วยฉันที่ติโกประกาศอยู่ตามหลักธรรมชาติของตนไม่ใช่ว่าจะมาประกาศครั้งหนึ่งครั้งใดของหนึ่งคนเดียวนะมันเป็นหลักธรรมชาติเวลารู้แล้วก็เป็นฉันที่ติโกรู้ผ่านไปแล้วมันก็เป็นฉันที่ติโกของมันอยู่นั้นประจักษ์ตลอดเวลาเราจะเอาอะไรมาสงสัยในเรื่องเกิดเรื่องตายจะไปที่ไหนต่อที่ไหนเรื่องพบเรื่องชาติจะไปเกิดเจออะไรมันบอกไปในตัวมันเสร็จโดยหลักธรรมชาติแล้วนี่จะไปกังวลอะไรนี่เรียนธรรมปฏิบัติธรรมถ้ามันเห็นอย่างนั้นมันถึงตรงกับหลักที่ว่าสวดคาโตกตาธรรมถ้ามันกราบไปชอบแล้วชอบแล้วถ้ามันเห็นชอบตามหลักธรรมจะหาที่แย่งพระพุทธเจ้าได้ที่ไหนนอกจากกราบอย่างราบเท่านั้นพระพุทธเจ้าปรินิพพานกี่องค์กี่ล้านปีไม่สำคัญนั่นมันเป็นเพียงเวลาธรรมชาติความจริงนั้นมีการมีสถานที่ที่ไหนเป็นหลักธรรมชาติถ้าพูดเป็นปัจจุบันเป็นปัจจุบันตลอดเวลา
รู้นี่นะก็เหมือนอันนั้นอันนั้นเหมือนอันนี้แล้วจะเอาการสถานที่เข้ามาจับได้ยังไงเพราะนั่นเป็นสมมติอันนี้เป็นความจริงมันต่างกันอันนั้นเป็นความจำจำมาองค์นั้นนิพพานอีกนั่นท่านั้นปีท่านนี้ปีเป็นความจำอันนี้เป็นความจริงนะรู้อยู่นี่เห็นอยู่นี่แต่ข้าพระเจ้าไม่มีข้าพระองค์นี้สิแต่ลบล้างพระเจ้าทั้งหลายว่ามีก็ลบล้างนี่ที่ทำถ้ายอมรับอันนี้ถ้ายอมรับพระเจ้าทั้งหลายแน่มันอันเดียวกันท่านยังกล้าพูดว่าธรรมะทุกบททุกบาทที่เราเรียนเรานั้นนั่นน่ะเหมือนกับพระพุทธเจ้าแสดงบอกอยู่ตลอดเวลานะเป็นปัจจุบันทั่วสดร้อนอย่างนั้นน่ะเช่นอย่างสัจธรรมธรรมทั้งสี่เหมือนพระองค์ประกาศกลางวันอยู่ในขณะนั้นที่ออกจากเสียงเรานั่นแหละคือธรรมวิญญาณความจริงอยู่นั้นอยู่ในนั้นน่ะเป็นแต่สัมมาสัจแท้ไม่เป็นไปอย่างอื่นนี่จึงเป็นเหมือนกับพระองค์ประทานพระโอวาทด้วยพระโอษฐ์เองให้เราได้ยินได้ฟังอยู่ทุกวันเสียงธรรมคือเสียงความจริงไม่มีความปลอมจริงตลอดเช่นเดียวกับกิเลสจริงมันตลอดมันไม่ขึ้นกับการสถานที่อะไรกิเลสมันจริงอยู่ที่หัวใจมีที่หัวใจทำเมื่อได้จริงเต็มส่วนแล้วก็เป็นอย่างนั้นเหมือนกันกิเลสมันยังเป็นผ่ายสมมติมันยังมีความแปรไปได้ถึงมันจะมีอยู่ในหัวใจตลอดมาก็ตามมันก็มีสภาพที่จะแปรไปได้เหมือนกันเพราะมันเป็นสมมติเพราะฉะนั้นจริงต้องทำกิเลสก็จริงสลายลงไปจากใจได้ด้วยอำนาจแห่งธรรมซึ่งเป็นสมมติแก้กันเมื่อผ่านกิเลสไปแล้วจิตมันก็เป็นนิมิตแล้วทีนี้เอาการสถานที่อะไรเข้าไปจับอะไรเข้าไปเกี่ยวข้องได้นะเรียกว่าอิสระเต็มที่เห็นไหมก็อยู่ภายในก็เท่าเดิมมันเนี่ยเขาไม่ไปเกี่ยวข้องกับอันนั้นอันนี้สิ่งนั้นสิ่งนี้ไม่เกี่ยวข้องกับอดีตอนาคตสถานที่นั่นที่นี่ที่เกิดที่ตายอะไรนั่นไม่ได้เกี่ยวข้องมันอยู่ด้วยหลักธรรมชาติของตัวเองด้วยความพอตัวเมื่อพอตัวแล้วจะไปเอื้อมหาอะไรนี่นั่นนักจิตพอตัวเป็นอย่างนั้นจริงจังผู้ปฏิบัติอาจจะไปฟังหูม้าตาเถื่อนนั้นพูดผลนิพพานหมดเขตหมดสมัยคนตาฟ้าตาฟังมืดแปดไปคิดแปดได้ข้ามน้ำลายไปนี่พระพุทธเจ้าไม่ใช่ผู้มืดแปดด้านนะที่สอนธรรมนี่พระพุทธเจ้าไม่ใช่ปงหลอกลวงโลกไม่ใช่ศาสดาหลวงโลกเจ้าธรรมมันหลอกโลกยังไงจริงยังไงก็ต้องสอนอย่างนั้นเลยสอนตามความจริงพอรู้กรรมหลักความจริงแล้วจึงมาสอนเอาเครื่องหลอกลวงมาสอนได้ยังไงในจิตมีแต่ความจริงล้วนๆเต็มส่วนภายในพระทัยโลกเจ้าของปลอมมาหลอกโลกเนี่ยมันก็กิเลสนะมันหลอกคนผลนิพพานหมดเขตหมดสมัยไปแล้วปฏิบัติเท่าไรก็ไม่ได้ตัวมันเองไม่สนใจกับศาสนาไม่สนใจการปฏิบัติแล้วมันจะออนไลน์มาตัวนั้นแหละตัวโมฆะมรรคผลนิพพานหมดกับผู้นั้นแหละผู้ปฏิบัติตามหลักของมรรคผลนิพพานอยู่ทำไมมรรคผลนิพพานจะหมดไปไหนมรรคผลนิพพานไม่ใช่ผลหมากรากไม้พอจะหมดดูหมดการหมดสมัยถ้าเป็นเหมือนผลหมากรากไม้มันก็หมดไปได้ไหนว่าผลิภัณฑ์ไม่ใช่ผลไม้นี่นะคือความจริงเหมือนอย่างความเตียนนะสินั่นอยู่ในที่โลกนั่นถ้าเราต้องการจะหาความเตียนโล่งจากสถานที่นั่นเราก็ถางต้นไม้ดาหญ้าออกสิปากกวาดเนาะมันจะมีการมีสมัยมาจากไหนปากกวาดทั้งหมดแล้วมันก็เกลียนโล่งที่นั่นไปหาการหาสถานที่ที่ไหนอีกเหตุจึงตกถูกปกคลุมห่อหนุนก็มืดมิดแต่ที่แต่ด้านอย่างนี้เนี่ยเขาที่เรียกปิดบังพอเปิดที่เรียกมวลแล้วสมาธินี้จะต้องไปหามาที่ไหนไม่ต้องไปหาเพราะมีอยู่แล้วเหลือกันละเจ็บเหนื่อยแล้วพอพูดไปพูดไป